ไม่มีสิ่งใดที่หนักหากเราไม่ได้เข้าไปแบกเรื่องราวของสองหนุ่มตำรวจมือปราบที่ดังกระฉ่อนไปทั่ววงการตำรวจแต่ทั้งคู่ก็ดันไปขัดแข้งขัดขาเจ้าพ่อรายใหญ่ทำให้ต้องมาเข้าคุกจากอำนาจมืดแบบโคตรงงแถมในคุกนี่ก็ดันมีแต่พวกกะเหรี่ยงกะลาดที่พวกเขาเป็นคนจับมาเองทั้งนั้นเรียกได้ว่าเอามาขังไว้กับฝูงตีนแท้ๆแม่งเอากูมาฆ่าชัดๆและเรื่องราวของพ่อหนุ่มดวงโคตรสวยทั้งสองจะเป็นจังไดเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิจะเสนอ2โหดไม่รู้ดับให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดย Gaming Follow เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่พ่อหนุ่มคนนี้เขามีชื่อว่าเรมอนแทงโก้เขาเป็นตำรวจหนุ่มสายบู๊ทางทิศตะวันออกที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรหมและความอยุติธรรมทุกชนิดแต่หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีตัวเอกแค่คนเดียวเพราะยังมีตำรวจสายบู๊อีกคนนามว่าแคทตำรวจบ้าระห่ำทางทิศตะวันตกเรียกได้ว่าถ้าไอ้สองตัวนี้ออกปฏิบัติงานเมื่อใดเราพวกก่อการร้ายจะต้องกระเจิดกระเจิงวันนั้นแต่การที่เขาทั้งสองสามารถขัดขวางการก่อการร้ายได้มากมายมันก็ทำให้ตาแก่คนนี้ที่ชื่ออีฟไม่พอใจนั่นก็เพราะธุรกิจมืดที่มันทำต้องขาดทุนเละแบบไม่เป็นท่าแม่งขนแป้งมากี่รอบก็โดนจับหมดตาแก่อีฟก็เลยส่งพ่อหนุ่มตีคนนี้มาป่วนแคทมันก็ติดกับวิ่งไล่ตามไอ้ตีคนนี้ไปทันทีซึ่งการไล่ล่ามันก็โคตรพ่อคนแม่เละแต่ตีคนนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นทำให้มันโดนบอกแคทจับได้แบบไม่ค่อยง่ายสักเท่าไหร่ไล่สักพักแคทก็มาที่ทำงานแล้วพบว่าปืนที่เขาวางไว้ในเกมมันไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรเพราะตอนนี้เขาอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนส่งไอตีคนนั้นมาฆ่าเขามากกว่าแต่ฝ่ายสืบสวนก็ดันบอกว่าไอตีมันไม่พูดอะไรสักอย่างแคทมันก็เลยงุนงงแอบเข้าไปทรมานทรกรรมบักตีและถามว่าใครเป็นคนส่งมึงมาไอตีก็บอกว่าไม่รู้ว่าใครจ้างมันรู้แค่เพียงสถานที่การส่งสินค้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งอะไรกันกูรู้แค่นี้แหละในขณะเดียวกันที่เรมอนที่ตอนนี้กำลังอ่านข่าวของตัวเองกับบักแคทในหนังสือพิมพ์นั่นก็เพราะตอนนี้เขาต้องคู่กลายเป็นสัญลักษณ์ของกรมตำรวจที่สามารถจับผู้ร้ายไปเข้าคุกได้มากมายแต่จู่ๆสารวัตรก็เอาเบาะแสสถานที่จะส่งสินค้าเถื่อนจากหน่วยข่าวกรองมาบอกเรมอนว่าวันนี้จะมีการส่งของล็อตคนพ่อคนแม่ใหญ่เรมอนก็เลยรีบดิ่งมาที่โลเคชันซึ่งมันก็ทำให้เขามาเจอลูกสมุนของตาแก่อีฟที่มีชื่อว่าเล็กไอ้เล็กก็รู้อยู่แล้วว่าเรมอนจะต้องมามันก็ทำตัวเนียนเดินล่อให้เรมอนตามมันไปซึ่งมันก็ประจวบเหมาะที่ตอนนี้บักแคทก็มาที่นี่พอดีเพราะมันเป็นสถานที่เดียวกับที่ไอตีบอกมาเมื่อกี้นั่นแหละครับไอ้สองตัวนี้ก็มาเจอกันทางนั้นนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเราอยู่คนละเขตและแทนที่มันทั้งคู่จะรีบไปจับตัวไอ้เล็กมันทั้งสองตัวยังจะมีหน้ามาพูดขิงใส่กันว่าใครเหนือกว่าใครซะอย่างนั้นมันใช่เวลามาอวดกันไหมเนี่ยแล้วพอไอ้สองตัวนี้เดินเข้ามาในห้องต้องสงสัยก็ทำให้มาเจอกับใครก็ไม่รู้ที่มันนั่งตายแปลกๆอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังไม่ทันได้หายงงจู่ๆก็มีตำรวจมากมายโผล่เข้ามาและสั่งให้ทั้งคู่วางปืนซะอย่างนั้นแถมปืนที่คนร้ายใช้ในการฆ่าชายแปลกหน้าก็ดันเป็นปืนของบักแคทที่โดนสลับในเกตตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้และที่ไอ้สองตัวนี้โดนหลอกให้มาติดกับก็เพราะมีตำรวจบางคนรับตังจากตาแก่อีฟทำให้ตำรวจสุดโด่งดังทั้งสองต้องเกมจากคดีฆ่าคนตายตอนนี้ไม่ได้ฆ่าซะอย่างนั้นปิดฉากตำรวจสายไอดอลซึ่งดูเหมือนว่าตำรวจทั้งสองจะดิ้นหลุดจากคดียากเพราะพวกมันได้สร้างหลักฐานปลอมด้วยการตัดต่อเสียงการสนทนาของเรมอนและแคทจนทำให้สองตัวนี้เถียงไม่ขึ้นดิ้นไปก็เท่านั้นพวกทนายก็เลยมาเกลี้ยกล่อมทั้งคู่และบอกให้ยอมรับสารภาพซะเพราะถ้ายอมรับผิดเขาทั้งคู่จะติดคุกแค่18เดือนไอ้สองตัวนี้ก็เลยต้องปรึกษากันจนได้ข้อสรุปว่าจะต้องยอมรับสารภาพเพราะไม่มีหลักฐานอะไรมาต่อสู้ในศาลได้เลยต้องยอมจำนนแต่ก่อนที่จะรับคำตัดสินแคทก็ขอพูดประโยคสั้นๆในศาลด้วยคำว่ากลวยแค่นี้แหละที่กูต้องการแต่ถึงแม้ว่าธุรกิจของตะแก่อีฟจะไร้เสี้ยนหนามแล้วพวกลูกน้องก็ยังไม่ค่อยสบายใจเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวไอ้สองตัวนั้นก็ออกมาจากคุกตะแก่อีฟก็บอกว่าอย่ากังวลเรื่องนี้อยู่ในการควบคุมของกูหมดแล้วกูจะเล่นมันทั้งคู่ให้ตายคาคุกไปเลยเวลาต่อมาสองตำรวจดวงซวยก็มาถึงเรือนจำซึ่งเป็นเรือนจำสุดเถื่อนที่ความจริงศาลก็ไม่ได้สั่งให้ทั้งสองคนมาติดอยู่ที่นี่แต่ด้วยอำนาจตังของตะแก่อีฟก็ทำให้ทั้งสองต้องมาติดอยู่ในคุกที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุดในอเมริกาแถมนักโทษที่ถูกขังที่นี่ก็มีแต่พวกที่ไอ้สองตัวนี้เป็นคนจับมาทั้งนั้นเรียกได้ว่าส่งมารับตีนแบบเต็มรูปแบบซึ่งดูเหมือนว่านักโทษทุกคนจะพากันดีอกดีใจด้วยการโยนข้าวโยนของออกมาต้อนรับสองตำรวจแสบแบบนี้ตายคาตีนแน่เมืองงานนี้แต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้นอนห้องเดียวกันเพราะบักแคก็ต้องมาอยู่กับพี่เบิ้มตัวบักควายส่วนเรมอนก็ต้องมาอยู่กับพ่อหนุ่มหัวเมงซึ่งไอ้พ่อหนุ่มหัวเมงที่อยากจะรับน้องใหม่ก็พูดจากวนประสาทเรมอนไม่หยุดเรมอนก็เริ่มจะรำคาญเขาก็เลยจับพ่อห
ัวเมงมามัดไว้แบบนี้แมงเอ๋ยหมดสภาพเลยกูแล้วพอถึงกลางดึกจู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาหาและพาทั้งคู่ออกมาจากห้องขังนั่นก็เพื่อจะรุมกระทืบ2ตำรวจให้ตายคาตีนแต่แกอีฟที่เป็นคนสั่งการก็มายืนแอบอยู่ในที่มืดแล้วบอกว่าที่กูต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่ามึงทั้งคู่ทำกูขาดทุนมาหลายรอบแล้วไอ้เล็กที่เป็นคนล่อทั้ง2ไปติดกับก็รู้สึกภูมิใจในความสามารถของตัวเองมันก็พูดจาเย้ยๆทั้งคู่ไม่หยุดแคที่เป็นคนมีความอดทนน้อยมันก็อารมณ์ขึ้นจะหมัดจะมวยอะไรก็จัดมาอย่าน้ำลายมากกูเบื่อพูดมากเสียเวลาไอ้ค้างใหญ่คนนี้ที่เคยโดนเรมอนจับมาก็บอกว่ามันขอจองบักเรมอนแต่ก็ยังไม่ทันได้คุยอะไรกันมากโจเรมอนกับบักแคทก็เปิดฉากต่อยหน้าบักค้างใหญ่พร้อมกันจนทำให้มันต้องหงายท้องหงายไส้แบบไม่ได้ทำอะไรซะอย่างนั้นจากนั้นทุกอย่างก็โคตรจะมั่วตีกันยับไม่สนว่าใครเป็นใครแต่ถึงเรมอนกับแคทจะเก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถต้านทานอำนาจของฝูงตีนได้ทำให้ทั้งคู่โดนจับมามัดและทรมานด้วยการช็อตไฟฟ้าสมน้ำหน้าเมื่อกี้มันต่อยหน้ากูแต่ก็ทรมานสองหนุ่มได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆผู้คุมก็พากันแห่มาแม้งกว่าจะมาเกือบจะตายอยู่แล้วและคนที่นำผู้คุมมาช่วยทั้งสองเอาไว้ก็คือเพื่อนของแคทที่มีชื่อว่าแมทเขาเป็นผู้ช่วยหัวหน้าเรือนจำที่ยังไม่โดนซื้อตัวจากตะแก่อีฟแม้ก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะพาทั้งคู่หนีเพราะดูแล้วยังไงมึงสองตัวจะต้องตายแน่ๆแต่เรมอนก็บอกว่าไม่โอเคเพราะกลัวว่านี่คือกับดักมันจะง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่แคทก็ไม่สนและบอกว่าถ้ามึงไม่ไปกูจะไปเองและพอถึงเวลานัดแคทก็ทำตามทุกอย่างที่แมทบอกแต่พอเขามุดออกมาที่จุดนัดพบก็ตามไม่เห็นว่าตอนนี้บักแมทมันโดนฆ่าตายไปแล้วอ้าวมันตายได้ยังไงวะแต่แคทก็ยังไม่ทันได้หายงงจู่ๆอีกครั้งใหญ่ก็พาฝูงผู้คุมตรงมาแคทก็เลยต้องหนีกลับไปทางเดิมแต่ทางกลับมันก็ดันมีพัดลมอันควายหมุนอยู่เมื่อกี้มันไม่หมุนนี่ว่าและในขณะที่แคทกำลังจะโดนจับจู่ๆเรมอนก็โผล่มาและใช้เหล็กขวางพัดลมเอาไว้แคทที่เห็นก็ซาบซึ้งและพากันรีบวิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นจากนั้นทั้งคู่ก็พากันหนีแบบมั่วๆปีนขึ้นมาบนที่สูงเพื่อหวังที่จะออกไปจากคุกแห่งนี้ให้ได้ซึ่งอุปสรรคข้างหน้ามันก็ดันเป็นสายไฟแรงสูงที่ทั้งคู่จะต้องกระดึบกระดึบผ่านไปพลาดนิดเดียวจะโดนปิ้งย่างทันทีพ่วงกับคงจะไม่ให้ตายทุเรศแบบนั้นแน่ๆและพอทั้งคู่ผ่านมาได้แคทก็บอกว่าเขาจะใช้เข็มขัดรูปไปกับสายไฟแล้วก็โดดลงแบบซูเปอร์ฮีโร่ยังไงก็ดีกว่าโดนกระทืบตายแล้วพอแคทกระโดดเขาก็สามารถรูดตามสายไฟแล้วรอดลงพื้นได้แบบโคตรเวอร์เรมอนก็ไม่มีทางเลือกและทำท่าจะกระโดดตามแคทไปแต่ก็ยังไม่ทันได้กระโดดจู่ๆบักคางใหญ่ก็โผล่มาและใช้ตะขอเกี่ยวขาเรมอนเอาไว้จนเป็นที่สะใจของมันยิ่งนักสมน้ำหน้าแต่มันก็สะใจได้แค่แป๊บเดียวเพราะเรมอนก็ดึงตะขอจากขาทำให้บักคางใหญ่เซแตะๆจนเผลอเอามือไปจับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้มันโดนช็อตแงงๆกลายไปคนคุกปิ้งย่างไปซะอย่างนั้นกำลังน่ากินจากนั้นเรมอนก็ทำการกระโดดไต่สายไฟและสามารถรอดลงได้เหมือนกับแคทเปเดะแมงมึงสองตัวมันไม่ใช่คนและถึงรอดมันได้ทั้งคู่ไม่ได้คิดจะหนีไปด้วยกันเรมอนก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่รู้จะไปไหนให้ไปหาหญิงสาวที่ชื่อแคทเธอรีนซึ่งทำงานอยู่ในคลับที่ชื่อคีโอพัตตาเพราะเธอคือจุดที่ทั้งคู่จะนัดไปเจอกันในขณะเดียวกันที่ตาแก่อีฟที่ตอนนี้รู้ข่าวแล้วว่าเรมอนกับแคทหนีไปได้ลูกก็เจ้าของตาแก่ก็เอาแต่บ่นเราบอกให้กำจัดมันทั้งคู่ตั้งแต่แรกแต่ตาแก่อีฟก็ดันมันลีลาเองดื้อจริงๆเลยเชียวแต่ตาแก่มันก็ยังมีอีโก้สูงและบอกว่าอย่ากังวลไปเลยเพราะไอ้สองตัวนั้นมันเป็นนักโทษแหกคุกอยู่ข้างนอกได้อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็โดนจับอย่าไปซีเรียสเวลาต่อมาแคทก็หาเพื่อนที่ชื่อโอเว่นซึ่งเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์ที่มีหน้าที่สร้างอุปกรณ์แปลกๆของกรมตำรวจโอเว่นที่เจอแคทก็ดีอกดีใจที่เพื่อนเลิฟสามารถหนีออกมาจากคุกได้มันก็เลยบอกให้แคทไปหยิบปืนมาใช้ได้เลยตามสบายจะเอาไปยิงใครก็ได้และแต่มึงกูเชื่อว่าเพื่อนกูเป็นคนดีในขณะเดียวกันที่เรมอนที่ตอนนี้บุกเข้ามาหาตำรวจแก่คนนี้ที่ชื่อไวเลอร์เพราะวันที่ขึ้นศาลไอไวเลอร์มันพูดจาแสบร้ายพวกเขาในศาลแถมยังรู้มาว่าไอ้นี่แหละคือตัวตั้งตัวตีในการจัดฉากจนทำให้เขาต้องเข้าไปอยู่ในคุกมึงทำกูไว้เจ็บแสบมากเรมอนก็เลยถามว่าใครเป็นคนจ้างมึงไวเลอร์ก็บอกว่ากูไม่รู้ตังมันลอยมาหากูเองและในขณะที่เรมอนพยายามจะเค้นความจริงจากมันจู่ๆบักไวเลอร์ก็อาศัยจังหวะนี้แต่พอมันเปิดประตูรถมันก็ระเบิดทันทีนางก็เพราะตะแก่อีมันสั่งให้ลูกน้องมาวางระเบิดเพื่อที่จะปิดปากไอไวเลอร์พอรู้ว่ายังไงเรมอนและแคทจะต้องมาค้นหาความจริงจากบักไวเลอร์แน่ๆในขณะเดียวกันที่แคทที่ตอนนี้ก็หาคนตัดต่อเทปซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญที่ทำให้พวกเขาดิ้นไม่หลุดในศาลไอ้นี่ที่ชื่อสกินเนอร์ก็ตกใจแบบใจหายใจคว่ำเพราะไม่คิดว่าบักแคทมันจะหลุดออกมาจากคุกได้ไวสักขนาดนี้สกินเนอร์ก็บอกว่ากูไม่ได้อยากทำแต่ถ้าหากไม่ทำมันจะโดนฆ่าก็เลยต้องทำเพราะกลัวตายใครมันจะไม่กลัวตายละวะแคทก็เลยถามว่าใครจ้างมึงสกินเนอร์ก็บอกว่าไม่รู้กูติดต่อกันทางโทรศัพท์แคทก็เลยถามว่ามึงส่งเทปไปให้พวกมันยังไงเอาที่อยู่มาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมึงตายจริงๆกูยอมก็ได้เวลาต่อมาแคทก็มาที่คลับครีโอพัตตาแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่คลับเหมือนกับที่เรมอนบอกเพราะมันคือผับอาโกโก้ที่มีสาวๆมาเต้นยั่วยวนใส่พวกคนอื่นๆแต่แคทก็สามารถตามหาแคทเธอรีนจนเจอและบอกว่าเรมอนเป็นคนบอกให้มาหาแคทเธอรีนก็บอกว่าไม่ได้เจอกับเรมอนมานานแล้วจะมาหากูเพื่ออะไรแคทก็บอกว่าตอนนี้เขากำลังลำบากเพราะตำรวจทั้งขยงตามกูมาแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันมากจู่ๆแคทก็คิดอะไรบางอย่างออกนั่นก็คือการแต่งตัวเป็นกระเทยเรดิว่าสวยแซ่บสดๆให้ทำอะไรก็ยอมละชั่วโมงนี้แล้วก็จริงๆนะครับกระเทยแคทก็สามารถเดินผ่านตำรวจไปได้อย่างง่ายดายเราไม่มีใครคิดว่าบักแคทมันจะกล้าทำอะ
ไรแบบนี้มวบเข้าให้และอีกสักพักแคทก็มานอนให้แคทเธอรีนนวดเพราะยังบาดเจ็บจากการกระโดดลงมาจากสายไฟไม่หายเรมอนที่มาพอดีก็มาเห็นแวบว่าแคทเธอรีนกำลังทำอะไรบางอย่างกับแคทเหมือนกับว่ากำลังสวักแก๊กกันอยู่ซึ่งมันก็ทำให้เขาโคตรจะเซ็งนั่นก็เพราะแคทเธอรีนคือน้องสาวแท้ๆของเขาแม่งเล่นน้องกูซะและแต่เรมอนก็ยังไม่ทันได้อัลวาดจู่ๆเขาก็เห็นเงาตะคุ่มหลังบ้านเรมอนก็เลยวิ่งเข้าไปชาร์จเงาปริศนาแต่มันก็ไม่ใช่ผู้ร้ายแต่อย่างใดเพราะเขาคือสารวัตรที่อยากจะมาช่วยเรมอนให้พ้นจากมลทินแม่งเล่นกูซะเละเลยจากนั้นเรมอนก็ด่าบักแคทเพราะคิดว่าแคทกำลังสวักแก๊กกับน้องของเขาบักแคทก็ดันไม่ปฏิเสธแถมยังรู้สึกดีใจที่แคทเธอรีนเป็นเพียงแค่น้องสาวของเรมอนเพราะตอนแรกคิดว่าเป็นเด็กของเรมอนแท้ๆแม่งจองจะเล่นน้องสาวกูซะงั้นสารวัตรที่เบื่อเรื่องไร้สาระก็บอกให้ไอ้สองตัวนี้รีบจัดการเรื่องสำคัญก่อนเพราะตอนนี้เขาได้ที่อยู่ของไอ้เล็กปากดีมาแล้วและถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนบงการเรื่องนี้ก็ต้องไปเค้นออกจากไอ้เล็กนั่นแหละแถมตอนนี้แคทก็ยังได้เทปต้นฉบับที่เอซิกินเนอร์ใช้ในการตัดต่อซึ่งมันก็เป็นหลักฐานชั้นดีที่จะทำให้เขาทั้งสองหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาถึงแม้ว่าจะถูกตัดสินไปแล้วก็ตามเวลาต่อมาแคทก็รีบเบิ่งมาที่คอนโดของไอ้เล็กมันจะมาถามว่าลูกพี่ของมันคือใครซึ่งดูเหมือนว่าเล็กจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าจะมีคนมาหาทำให้แคทโดนมันจับได้อย่างง่ายดายแต่มันก็ยังไม่ทันได้ดีใจโจโจเรมอนก็โผล่มาทางด้านหลังแล้วบอกว่ามึงเกมแล้วบักเล็กอ้าวโดนซ้อนแผนซะงั้นนั่นแหละครับบักเล็กก็โดนจับมาห้อยตองแต่งบนดาดฟ้าจนมันต้องร้องโหยหวนแบบนี้แม่งเอ๋ยโคตรทรมานแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังไม่บอกว่าใครคือหัวหน้าของมันเรมอนก็เลยบอกกับแคทว่าขอเปลี่ยนแผนด้วยการเอาระเบิดมาติไว้ที่ปากของบักเล็กและแกล้งทำเป็นทะเลาะกันจนบักเล็กมันเริ่มจะประสาทแดกแม่งเอ๋ยทำกับกูแต่ละอย่างซึ่งมันก็ทำให้บักเล็กทนไม่ไหวและยอมบอกว่าตะแกอีเป็นคนบงการเรื่องนี้ทั้งหมดมึงพอใจหรือยังเรมอนก็บอกว่าโอเคและดึงสลักระเบิดย้อนลงไปในหำของบักเล็กจนทำให้มันต้องร้องขอชีวิตเพราะไม่อยากให้ระเบิดมันแตกที่หำแต่ระเบิดลูกนี้ก็ไม่มีดินระเบิดทำให้บักเล็กรอดตายซะอย่างนั้นแม่งเอ๋ยหำเกือบเละเวลาต่อมาไอ้2ตัวนี้ก็หาโอเว่นเพื่อที่จะหาอุปกรณ์เจ๋งๆในการบุกเข้าไปจัดการกับตะแกอีฟแต่โอเว่นก็บอกว่ากูไม่มีอะไรจะให้แคทก็เลยถามว่ารถคันบักควายคันนี้มันใช้ทำอะไรได้บ้างโอเว่นก็บอกว่ามันคือรถต้นแบบที่มีกรอกกันกระสุนรอบคันใช้ในการไปทำสงครามได้สบายๆแต่มันก็ยังเป็นรถต้นแบบที่ยังไม่ได้ทดสอบและห้ามเอาไปใช้แต่แคทก็ไม่สนและบอกว่าขอยืมแป๊บนึงเดี๋ยวเอามาคืนอ้าวไม่ฟังกูเลยนั่นแหละครับไอ้2ตัวนี้ก็ขับรถหุ้มกอดตรงมาที่รังของตะแกอีฟซึ่งการเปิดตัวก็ไม่ธรรมดาเลยสักนิดเพราะบักแคทก็พุ่งชนประตูรั้วจนตะแกอีฟที่นั่งมองมอนิเตอร์อยู่ต้องตกใจเพราะไม่คิดว่ามันจะกล้าบุกมาแบบจงครึ่มได้ถึงขนาดนี้ไม่เป็นไรกูเอาอยู่แต่ดูเหมือนว่าตะแกจะเตรียมตัวรอต้อนรับไอ้2ตัวนี้อยู่แล้วทำให้กองทัพรถมากมายพากันแห่ตามทั้งคู่มาเป็นขบวนซึ่งการไล่ล่ามันก็โคตรจะมั่วแต่ถึงรถคันนี้มันจะถึกแค่ไหนมันก็ไม่สามารถต้านทานรถอีแตนคันบักควาย2คันนี้ได้เรมอนกับบักแคก็เลยต้องสละรถและขึ้นมาแย่งขับรถอีแตนทำให้รถหุ้มกรอกของบักโอเว่นกลายเป็นเศษเหล็กไปซะอย่างนั้นแม่งเอ๋ยหมดกันรถต้นแบบจากนั้นไอ้2ตัวนี่ก็ขับรถอีแตนคันบักควายตรงเข้ามาที่กบดานของตะแกอีฟแต่ลูกสมุนกี้ก็ยังไม่หมดและโผล่ออกมาตายทีละตัวและพอเข้ามาด้านในมันก็ทำให้ทั้งคู่มาเจอกับบักเล็กที่ตอนนี้จับแคทเธอรีนไว้เป็นตัวประกันแต่เล็กมันก็ยังขี้โม้เหมือนเดิมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อยเปื่อยบ้านน้ำลายของจริงแต่ถึงบักเล็กมันจะถือไพ่เหนือกว่ามันก็ดันโง่ผลักแคทเธอรีนออกนั่นก็เพื่อจะเข้าไปดวลกับบักแคทตัวต่อตัวตอนนั้นที่มันก็เป็นแค่ตัวประกอบกิ๊กก๊อกบักแคทมันก็เลยงนเงียดเอาลูกระเบิดยัดเข้าไปที่หำของมันเหมือนเดิมแต่รอบนี้ระเบิดมันก็ไม่เหมือนกับลูกที่แล้วทำให้บักเล็กโดนระเบิดแตกใส่หำและตายห่าแบบทุเรศทุรังไปซะอย่างนั้นแม่งโดนตอนแรกนึกว่าจะเข็ดแล้วมึงยังจะมีหน้ากลับมาโดนซ้ำอีกจากนั้นไอ้สองตัวนี้ก็เดินมาหาตะแกอีฟเพื่อจะจบเรื่องราวเสียงเครงนี้สักทีแต่ตะแกอีฟมันก็ดันเล่นแผงกระจกสะท้อนทำให้เรมอนและแคทสับสนเพราะไม่รู้ว่าตัวจริงของตะแกมันอยู่ตรงไหนแม่งตาลายไปหมดแล้วแต่ไอ้สองตัวนี้ก็ไม่ได้โง่และชักปืนออกมายิงใส่หัวของตะแกอีฟพร้อมกันทำให้มันตายห่าแบบไม่ทันได้ตั้งตัวปิดตำนานเจ้าพ่อมาเฟียสายเอาอยู่ไปซะอย่างนั้นเป็นยังไงล่ะควบคุมได้แต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเพราะตอนนี้ที่นี่กำลังจะระเบิดไอ้3ตัวนี้ก็เลยต้องพากันจำอ้าววิ่งกันแบบขี้แท็บเล็ตซึ่งพวกเขาก็สามารถออกมาจากแรงระเบิดได้แบบไม่ค่อยจิ๋วเฉียดและพอทุกอย่างได้จบลงแคทก็ขอออกเดทกับแคทเธอรีนต่อหน้าต่อตาพี่ชายสุดโหดซะอย่างนั้นแคทเธอรีนก็โอเคเพราะอยากจะสวักแก้กับบักแคทตั้งแต่วันแรกที่เจอและอ้าวแล้วก็ไม่บอกแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ